ี้เรามาถึงข้างมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมบนทางถนนนี้เราก็อีกนิดนึงเห็นด้านตรงข้ามจะเป็นน่าจะเป็นร้านค้าและหอพักนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปที่ด้านรวมของมหาวิทยาลัยมหาลัยตรงนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เป็นด้านข้างหรือด้านหน้าหรือด้านอะไรมันมีอยู่4ทิศถ้าโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยหนึ่งก็จะมี4ทิศอันนี้มาจากนครปฐมตรงมาเรื่อยๆนะครับมาจากในเมืองเห็นป้ายใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วถ้าตรงไปก็จะเป็นสุพรรณบุรีตรงนี้มีการเป็นเห็นของเขาปิดช่องทางจราจรจะไม่รู้จะทำอะไรนะครับตอนนี้ข้างหน้านี้เราก็จะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปเปิดเทอมแล้วไงคนเยอะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมไปประมาณ2อาทิตย์ผมก็ไม่
ไม่ได้มาหลายครั้งเพราะว่าฤดูฝนครับนี่วันที่เท่าไหร่ประมาณ20สิงหาคมหรือ27สิงหาคม57เพื่อนเขาบอกเปิดเทอมแล้วก็ไม่ไปวันนี้ไม่ไปกับมนเครื่องยนต์ไม่ค่อยดีน่ากลัวลูกเดี๋ยวมารอติดต่อลูกตายก็เป็นแหล่งทำเงินนะครับที่เราเข้ามาจากนี้นานๆผมก็จะมาครั้งหนึ่งมีร้านค้ามีต้นมะขามต้นยูคาลิปตัสเยอะร้านในนี้ก็ประมาณสัก200ล้านได้มีนักศิษย์นักศึกษาสาวๆประมาณ200ร้านค้าได้ไหมครับคุณพี่ถึงไหมเคยประกาศไหมว่าจำนวนกี่ร้านไม่ทราบครับแต่น่าจะได้นะเยอะอยู่ตอนนี้ไม่สามารถ